มันก็ต้องเสียน้ำตาพี่แต่เราก็ต้องยอมรับอะยอมรับความเป็นจริงว่าเราทำผิดจริงๆเราก็ต้องยอมรับกับมันต่อจะให้มันรุนแรงแค่ไหนเราก็ต้องยอมรับกับมันแล้วก็ตะหนิงอะขอบคุณจริงๆนะสำหรับคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ที่แบบที่เขาตำหนิเราว่าเราแต่ว่าเขาใช้คำพูดที่แบบเหมือนเขายังให้โอกาสเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยหนิงก็นั่งไล่ตอบแบบไดเรกแบบยาวมากอ่ะเป็นแบบว่า 3-400 ข้อความอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราผิดหวังกับการที่เขาตั้งความหวังแล้วเพราะเราเป็นคนจริงจังกับงานวงการนี้มากหนิงเป็นคนทำอะไรหนิงจริงจังมากแล้วพอหนิงผิดทำผิดหนิงก็จริงจังกับการทำผิดของหนิงคือบางคนบอกว่าหนิงไม่ขอโทษซึ่งหนิงอ่ะขอโทษไปแล้วผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ที่หนิงเป็นพิธีกรแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ยินคำตรงนั้นซึ่งหนิงบอกได้เลยมันคือนาทีที่7/11พอมีคนบอกมาว่าหนิงไม่ขอโทษหนิงก็ตกใจเพราะหนิงก็ตั้งใจจะพูดคำนี้อยู่แล้วหนิงก็กลับไปย้อนดูแล้วก็แบบ 3-4 รอบจนฟังให้แน่ใจว่าหูเราไม่เบิร์นนะนาทีที่7/11เนี่ยหนิงขอโทษแล้วจริงๆแล้วหนิงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยที่หนิงจะเข้ามาพบคุณตำรวจอย่างที่บอกว่าหนิงอ่ะก็ให้คุณจินเข้ามาก่อนเพราะด้วยความที่หนิงยังติดอยู่ที่หน้างานหน้ากองที่หนิงเองหนิงจะไปทิ้งแล้วก็ให้ทุกคนเสียหายหมดก็ไม่ได้มันฉุกระหุมากหนิงก็เคลียร์ในของวันเนี้ยที่หนิงจะเคลียร์ทุกงานจริงๆวันนี้หนิงก็มีงานหนิงก็เคลียร์ทั้งหมดเพื่อที่จะรีบให้เร็วที่สุดที่จะมาขอโทษคุณตำรวจซึ่งเบื้องต้นน่ะได้กระทำไปแล้วแต่เพียงแต่ไม่ได้มีใครรับรู้เท่านั้นเองค่ะซึ่งพี่หนิงทำไมถึงเลือกไปตอบคอมเมนต์เพื่อจะชี้แจง300-400คอมเมนต์ทั้งที่มองผ่านก็ได้พี่หนิงแคร์นะหนิงแคร์สำหรับคนที่เขารักแล้วก็เป็นห่วงแล้วก็หวังดีกับเราจริงๆคือถ้าไม่มีพวกเขาอ่ะมันก็ไม่มีเราทุกวันนี้แล้วเหมือนหลายๆคนอ่ะเขายึดเราเป็นต้นแบบแล้วเราไปทำตัวไม่ดีหนิงก็แค่อยากจะพูดขอโทษจากตัวหนิงเองบางคนก็จะถามว่าใช่พี่หนิงจริงๆหรือเปล่าหรือให้ทีมงานตอบพอถ้ามีอันนี้ปุ๊บหนิงก็จะสบกดส่งเสียงแล้วก็บอกว่าหนิงค่ะคือเพราะถ้าเขาได้ยินเสียงอ่ะเขาก็จะจำได้ว่าเป็นหนิงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างบางคอมเมนต์ที่เราได้อ่านแล้วเราทำให้น้ำตาเราซึมบางอันที่สุดว่าโอ้โหพี่หนิงจะบอกให้ทุกคอมเมนต์เนี่ยพูดหนิงก็ยังจะร้องไห้อยู่เลยแต่หนิงก็แบบพยายามสตรองอ่ะเนาะทุกคอมเมนต์เลยบางคอมเมนต์ด่าแล้วพอเราชี้แจงเราอะไรอย่างเงี้ยเรากลับความรู้สึกดีๆเราได้เขาเป็นคนที่เป็นครูเราแล้วก็เป็นคนที่แบบเหมือนมันเป็นเพื่อนทางใจที่แบบเฮ้ยเราแม่งไม่ต้องเจอหน้ากันไม่ต้องสัมผัสกันแต่แบบรู้ว่ามันมีคนรักแล้วก็เป็นห่วงเราเยอะมากๆเนี่ยหนิงยังตอบไม่หมดเลยมีเยอะมากตอนกระแสสังคมตีกลับเข้ามาในช่วงที่เป็นข่าวรู้สึกไงบ้างครับเอาจริงๆนะหนิงไม่ได้เข้าไปอ่านเลยแต่หนิงอ่ะจะได้อ่านผ่านจากแฟนคลับหนิงที่ส่งมาบอกซึ่งก็จะไม่ค่อยมีใครกล้าส่งมาบอกหนิงก็จะอ่านเฉพาะแค่ Instagram ส่วนตัวของหนิงเพราะหนิงถือว่าถ้ามาใน Instagram ส่วนตัวของหนิงเนี่ยหนิงก็จะตอบกลับเอาว่าหนิงตอบกลับเกือบหมดทุกคนแล้วซึ่งหนิงก็จะไล่ตอบกลับให้ครบทุกคนแต่ก็จะมีคนมาเขียนว่าเจ๋งจริงลบคอมเมนต์บางคอมเมนต์ออกไปทำไมซึ่งอันนั้นหนิงต้องบอกเลยว่ามันแรงเกินกว่าคือเขาไม่ได้ด่าหนิงอะเขาด่าบุพการีหนิงเขาด่าครอบครัวหนิงเขาด่าลูกหนิงซึ่งคนเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยคนที่ผิดคือหนิงคุณจินให้กำลังใจยังไงบ้างเขาก็ทำทุกอย่างอะค่ะทำทุกอย่างมาเป็นตัวแทนหนิงก่อนที่หนิงจะยังมาไม่ได้มาชี้แจงบอกกล่าวทำนัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆวันนี้เขาก็ไม่ต้องมาก็ได้มันเป็นเรื่องของหนิงเองเนี่ยก็มาเป็นเพื่อนมาให้กำลังใจเขาก็คอยบอกแบบว่าเอกสารทุกอย่างเป็นคนจัดการเอกสารใช่ค่ะเพราะเอาจริงๆเรื่องของพวกเอกสารหรือเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนิงจะไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะหนิงเองเนี่ยตั้งแต่ลดคว่ำหลายๆตลบติดๆกันหลายๆปีมานานมาแล้วหนิงไม่เคยขับรถอีกเลยเพราะหนิงรู้สึกว่ามันเหมือนอาถรรพ์นะพี่มันเจอในเดือนเดียวกันระยะเวลาอาทิตย์เดียวกันติดต่อกันเป็นเวลา 3-4 ปีพอเดือนเนี้ยอาทิตย์เนี้ยหนิงต้องมีแบบโหถึงขั้นว่ารถเละแต่หนิงยังโชคดีว่าหนิงรอดได้อะไรเงี้ยหนิงก็ไม่ได้ขับรถเองนะตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้ค่ะแสดงว่าคิดว่าเป็นอาถรรพ์กับการที่เราขับรถที่ไรจะต้องก็นี่ไงพี่นี่อันนี้หนิงแอบไม่หรอกแต่มันก็แอบคิดบางมุมเบาๆแต่จริงๆสุดท้ายมันก็คือความประมาทแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการของเราเองแล้วก็
แล้วก็ด้วยความใจร้อนว่าสถานการณ์ตรงนั้นเราคิดว่ามันเป็นแบบนั้นแต่หนิงไม่ได้มองมุมว่าตำรวจบางคนเขาอาจจะทำงานไม่ได้เร็วดังใจเราเขาอาจจะช้าแต่ว่าความช้าของเขาก็จะต้องแบบความละเอียดของเขาพี่นิโน่ก็บอกว่าหนิงต้องมองในมุมของคนอื่นให้มันเยอะๆกว่านี้อะไรเงี้ยก็หนิงก็โดนดุเยอะมากแล้วอย่างใน Twitter ล่ะที่บอกว่าเอารูปปกเอาภาพเราไปตัดต่ออันนั้นน่ะมันเป็นอันที่ทำให้หนิงแบบโหเสียน้ำตามากๆเพราะหนิงรู้สึกว่าอันนั้นมันเกินไปอ่ะหนิงไม่ได้ไปฆ่าคนตายหนิงไม่ได้ไปอะไรอะไรเงี้ยหนิงเห็นหนิงก็ช็อกแต่เพื่อนๆหนิงก็บอกว่าไม่เป็นไรเราก็เคยโดนอะไรเงี้ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่หนิงแบบไม่เคยโดนหนิงก็รู้สึกแบบปล่อยผ่านหรือว่าจะเอาเรื่องหรืออะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าอะไรที่ผ่านมาเนี่ยถ้าครั้งไหนที่หนิงจะเอาเรื่องมันคือหนิงรู้สึกว่าหนิงไม่ได้ผิดแต่ครั้งเนี้ยหนิงผิดก็มันก็สมควรที่จะโดนแต่ก็แค่แบบวอนขอว่าเบาๆนิดนึงอะไรเงี้ยเอาให้มันสมเหตุสมผลลงโทษหนิงได้ตำหนิหนิงได้แต่ว่าให้มันสมเหตุสมผลนะคะให้หนิงได้มีที่ยืนบ้างกลายเป็นว่าเรื่องนี้คนก็ไปขุดเรื่องต่างๆเรื่องรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกไงบ้างคะไม่ค่ะคือส่วนตัวไม่ได้มีความหนักใจอะไรกับตรงนี้เพราะว่าสุดท้ายอะค่ะมันก็ต้องดีแล้วที่ตรวจสอบกันไปความจริงมันก็จะได้คลี่คลายแล้วก็จางทุกคนสงสัยอะไรก็ถามเข้ามาได้ค่ะอย่างเรื่องรถเรื่องเอกสารอะไรพี่จินจะเป็นคนจัดการและรู้ทุกอย่างอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วจริงคือเป็นเรื่องของพี่จินหมายถึงว่าพี่จินเป็นคนซื้อเป็นคนดิวเป็นคนซื้อต่อมาใช่ค่ะแต่ว่าก็ซื้อในนามของบริษัทหนิงค่ะซึ่งรถคันนี้ปกติคือหนิงจะเป็นคนใช้แต่ด้วยความที่หนิงไม่ค่อยได้ขับรถเลยมันก็ถูกจอดทิ้งเอาไว้อยู่เฉยๆคือจะขับไปก็แค่แบบบางทีไปใกล้ๆส่งลูกเรียนที่มันใกล้ๆบ้านมากๆเพราะเอาจริงๆเนี่ยไม่มีใครคือเวลาหนิงจับรถขึ้นมาทีไรทุกคนก็จะแบบมันคืออย่างนี้ต้องบอกว่าด้วยความที่ยิ่งถ้าเป็นกลางคืนทุกคนจะยิ่งห่วงมากเพราะหนิงเคยติดเชื้อไอเลสิกที่ตาแล้วก็พอกลางคืนเนี่ยตาหนิงอ่ะจะโฟกัสแสงอ่ะเป็น2จุดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าหนิงก็ชินกับการมองแล้วแต่ทุกคนก็เป็นห่วงหนิงอยู่แล้วเวลาหนิงขับรถทุกคนก็จะแบบอย่างเพื่อนหนิงนั่งไปด้วยทุกคนก็จะถามว่าฉันขับมั้ยหนิงบอกเอ้ยไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันก็มีความกลัวที่ตีกลับมาจากอุบัติเหตุครั้งที่แล้วโหหนิงกลัวมากเพราะว่ามันคว่ำแบบมันคว่ำแบบเหมือนในหนังที่รถมันคว่ำอ่ะแต่ตัวหนิงรอดคว่ำแบบติดกันแบบถ้าจำไม่ผิดเดือนกุมภาพันธ์วีคที่3ตลอดเป็นอย่างเงี้ย4ปีเต็มๆคือเป็นติดกันมาณวันนี้ก็ยังเป็นอยู่อ๋อณวันนี้พอหนิงไม่ได้ขับแล้วก็ไม่ได้เป็นแต่พอเวลาหนิงขับปุ๊บเดี๋ยวรถกลับเข้าบ้านก็จะมีรอยขูดที่ล้อรอยขูดที่กระจังคือมันก็จะมีเหตุให้เกิดเรื่องอ่ะค่ะแล้วในส่วนตัวของใบขับขี่พี่หนิงคือเรามีเนี่ยเดี๋ยวหนิงกำลังจะไปจัดการให้เรียบร้อยคือหนิงมีค่ะแต่ว่าเหมือนหนิงใบขับขี่หนิงหมดอายุซึ่งเพราะว่าหนิงไม่ได้ใช้รถเลย ก็เนี่ยเดี๋ยวหนิงก็จะไปจัดการทุกอย่างคืออย่างที่หนิงบอกอะว่าอะไรหนิงผิดให้หนิงยอมรับแล้วหนิงก็กำลังจะแก้ไขมันให้มันดี แล้วก็ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกหนิงไม่อยากให้คนที่คอมเมนต์เข้ามาที่เขาไม่ได้รู้จักหน้าค่าตาหนิงเขาต้องมานั่งผิดหวังในตัวหนิงคนในครอบครัวหนิงเข้าใจหนิงเขาพร้อมให้อภัยอยู่แล้วแต่คนข้างนอกที่เขาไม่รู้จักเราแล้วเขาแบบยังเปิดที่ยืนให้เราอย่างเงี้ยหนิงไม่อยากทำให้เขาเสียใจขอบคุณไหมกับคนที่เขายังเปิดที่ยืนให้เรายังพร้อมที่จะให้อภัยเราก็ขอบคุณมากๆพูดเยอะเดี๋ยวร้องขอบคุณมากๆซึ่งหนิงก็ตอบกลับไปแล้วล่ะในทุกๆคอมเมนต์หนิงว่าก็ใจหนิงอ่ะก็ได้ส่งไปเขาก็รับรู้แล้วเขาก็วันนี้ทุกคนก็รู้ว่าหนิงจะไปให้การตำรวจวันนี้เช้ามาไดเรกต์เมสเซจ DM ก็รัวมาพี่หนิงเป็นกำลังใจให้นะพี่หนิงเป็นกำลังใจให้นะมันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าแม่งต้องอย่าพลาดอีกนะหนิงเอ้ยยังเหลืออะไรไหมเอกสารหรือต้องไปจ่ายค่าปรับอะไรอ๋อจ่ายค่าปรับหนิงเรียบร้อยตั้งแต่วันรุ่งขึ้นแล้วค่ะหนิงก็เหลือไปจัดการเรื่องป้ายซึ่งป้ายเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่มันหายมันไม่รู้ตกหล่นอยู่ที่ไหนแต่ในเล่มทะเบียนอ่ะเขาได้ป้ายมีอยู่แล้วแต่ด้วยความที่รถมันไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่ได้สลับแล้วก็ไม่ได้ไปจัดการให้มันเรียบร้อยวันเนี้ยเดี๋ยวหนิงก็ไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ